นางงามดังจ่อฟ้อง100ล้านมือดีขู่ปล่อยคลิปหลุดทนายยันไม่ใช่ตัวจริงเต๋าทีวีภูนักข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นในผ่านทางไอจีของตัวเองที่มีนางงามไทยเวทีดังระดับโลกเตรียมจ่อฟ้องบุคคล100ล้านหลังโดนขู่จะปล่อยคลิปโดยในโพสต์ของเต๋าเองก็ได้บอกเอาไว้ว่านางงามไทยระดับโลกคนนี้แฟนนางงามรู้จักอย่างแน่นอนโดยที่ตัวนางงามเองโดนมือดีขู่ว่าจะปล่อยคลิปหลุดของตัวเองกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งฝั่งของนางงามเองก็ได้ส่งทนายมาจัดการเรื่องนี้แล้วพร้อมกับยืนยันว่าคนในคลิปไม่ใช่ตัวนางงามคนนี้อย่างแน่นอนและถ้าหากปล่อยออกมาจะทำการเดินหน้าฟ้อง100ล้าน 100% งานนี้ก็มีคนเข้าไปถามเจ้าตัวต่อกันว่าคือใคร